กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของลัคนาราศีก็อย่าลืมบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็รวมถึงเรื่องของอาชีพค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรก็บอกเข้ามาให้ชัดเจนก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะระวังเรื่องของข้อผูกมัดให้ดีไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าจะไปกู้หนี้ยืมสินเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสนะได้รับลาภผลจากบริวารหรือว่าคนที่อาจจะเป็นลูกน้องนะคะวันนี้ก็ถือว่ามีโชคดีๆเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจเด่นเรื่องของการออกตัวนะเรื่องของการสร้างความประทับใจฉะนั้นใครที่คิดที่จะมีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสานความสัมพันธ์สตาร์ทออกมาให้ดีนะคะวันนี้ต้องทำให้ประทับใจให้ได้ส่วนในเรื่องของการงานค่ะวันนี้ก็เรื่องของงานมีโอกาสดีๆทั้งคนทำงานประจำหรือว่าคนที่จะลงทุนเองก็ตามเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานของระวังปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของคำพูดเรื่องของความคิดอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปนะคะวันนี้ฟังความเห็นจากคนรอบข้างบ้างส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์เริ่มคบหากันลองนำของขวัญของฝากเนี่ยไปฝากไว้บ้างนะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานตรวจเช็คให้ดีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆอย่าทำแค่ส่งๆหรือผ่านๆไประวังปัญหาจะตามมานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใครจะลงทุนจะทำธุรกิจคิดให้ดีก่อนคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองค่ะอย่าเปิดเผยมากโดยเฉพาะคนทำธุรกิจแบบลับๆหรือว่าทำธุรกรรมแบบลับๆนะคะในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีโอกาสนำงานเก่าๆหรือของเก่าๆวิธีการเก่าๆนำกลับมาเล่าใหม่หรือว่าใช้ใหม่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานในเรื่องของการทำงานต่างๆหรือว่าการบริหารคนบางครั้งก็ต้องใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะหรือว่าต้องใช้ไม้แข็งบ้างส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะทำอะไรก็ตามจะลงทุนจะซื้อหาข้าวของเครื่องใช้นะคะปรึกษาผู้รู้ก่อนเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรให้คิดถึงภาพใหญ่เป็นสำคัญคิดถึงภาพรวมบ้างนะคะก่อนตัดสินใจส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือและก็ปฏิเสธยากทีเดียวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตระหนกนะคะวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เตรียมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะทำอะไรก็ตามจะลงทุนก็ต้องรู้จริงจะซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องรู้จริงเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรเองได้ลงมือทำไปก่อนอย่าเพิ่งไปขอความช่วยเหลือจากใครเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะเหมาะสำหรับการโน้มน้าวการชักชวนการเจรจาวันนี้คำพูดดูเหมือนว่าจะทำให้มีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจค่ะถ้ารู้ว่าอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็อย่าไปทำเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานอดทนให้มากค่ะไม่มีใครดีทุกวันวันนี้ต้องพยายามให้เต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเอื้อใช้จ่ายลำบากลงทุนวันนี้ยากทีเดียวเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หัวใจอย่าไปให้ความสำคัญมากนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้แม้ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าความกดดันต่างๆก็สามารถแบกรับความกดดันไว้ได้ดีเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะใครที่ฟังไม่ทันสามารถทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณเบน
26เมษายน2533ค่ะเวลาเกิดตี3ตรงวันพฤหัสบดีเดือนหน้าจะสอบบรรจุค่ะจะผ่านหรือเปล่าเมื่อไหร่จะมีบุตรและก็การทำบุญเสริมตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ต้องเปลี่ยนว่าช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ค่อยเด่นนะครับให้คุณนะก็ซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็พยายามให้เต็มที่ความจริงถ้ายังไม่จบหรือยังไม่สุดเนี่ยอย่าเพิ่งท้อให้สู้ต่อจนถึงช่วงย่าง28ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกล้านะ21มิถุนายน2514เวลาเกิดบ่าย3วันจันทร์นะคะถามว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นณัฐพลดีหรือเปล่ามาแต่ชื่ออย่างเดียวเลยเบื้องต้นนะคะตรวจสอบชื่อเบื้องต้นก็ใช้ได้ฮะตามตำราเป็นสุภาพบุรุษก็เสริมความมีอำนาจนะครับใช้วรรคเดชนำแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ใส่นามสกุลเข้ามาให้ด้วยผู้เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับผมเลยนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทัวร์ค่ะ4สิงหาคม2536นะคะเวลาเกิด 9:09 น.พุธกลางวันค่ะการงานการเงินในอนาคตนะตอนนี้เรียนพยาบาลอยู่ส่วนความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องคำว่าอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยแปลว่าเบื่อก็ได้นะครับก็พูดจาถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยในทางกลับกันถ้ายังโสดก็อาจจะมีคนชงมีคนช่วยแนะนำคนให้รู้จักรักใหม่งานเป็นอย่างไรเข้าย่าง23นี่ต้องบอกว่ามีปัญหาน้อยลงนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับจะได้รับผลกับคนที่อยู่ในระดับที่สูงหรือว่าต่ำกว่าเรานะส่วนลักษณะงานไม่ได้บอกมาว่าทำอะไรแต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคงหนีไม่พ้นลักษณะพวกงานบริการเป็นหลักซึ่งระยะยาวถือว่าใช้ได้นะแต่ปีนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะจอ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิด 6:20 นพุธกลางวันตอนนี้ขายประกันอยู่ค่ะเหมือนว่าจะไปไม่รอดนะจะทำอะไรต่อดีแล้วก็การเงินรวมไปถึงความรักมีปัญหาทุกเรื่องค่ะ9สิงหา15 6:20 ตรงกับวันพุธกลางวันย่าง44เดี๋ยวเอาเรื่องงานก่อนในช่วงย่าง44เนี่ยต้องตอบอย่างนี้ฮะอาชีพลักษณะงานด้านการขายเนี่ยระยะยาวของคุณเป็นแค่บริวารเนี่ยไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โดนผลกระทบหรือปัจจัยลบเข้ามาสัมพันธ์ฉะนั้นอาชีพเนี้ยในระยะยาวก็ยืนยันว่าทำได้เพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยนะจังหวะเวลาในเรื่องของงานไม่ดีส่วนความรักคู่ครองถ้าคุณมีคู่ให้ระวังปัญหาจากบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะทางเรานั่นแหละสภาพคล่องเงินทองก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานปีนี้อย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างหลอดไฟก็ได้นะครับซื้อพวกไฟแช็กนะธูปเทียนถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาและช่วงนี้ควรหาองค์หลวงพ่อโสธรมาบูชานะเพราะว่าพระฤหัสเสวยอายุนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาหลวงพ่อเนี่ยวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะควบคู่กับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ทาทรงสมุทรก็ร่ายยาวไปจนจบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแพรวานะคะ23มีนาคม2549ค่ะเวลาเกิด 5:10 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะบอกว่าดวงของน้องอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงนิสัยใจคอด้วยของดูแลความรู้สึกน้องเขาหน่อยเขาจะขี้งอนนะครับเขาจะคิดมากนะครับแล้วก็บางครั้งการแสดงออกอากัปกิริยาเนี่ยเราสิ่งที่เป็นจริงๆเราอาจจะมองไม่เห็นทั้งหมดนะฉะนั้นก็ใส่ใจความรู้สึกเขาค่อนข้างจะละเอียดอ่อนฉะนั้นพยายามให้เขาได้มีโอกาสละลายพฤติกรรมอยู่กับคนหมู่มากเยอะๆนะอย่าให้เขาเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะโดยธรรมชาติเขาจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แล้วนะส่วนในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนดาวอาทิตย์สวยสุดนะถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเชียร์เลยวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมนะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์คพวกนี้ก็เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวีระยานะคะ1พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิดทุ่งครึ่งพุธกลางคืนดวงนี้บุตรเป็นอย่างไรนะมี4คนพึ่งพาได้หรือเปล่า
ก็วันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับต้องบอกว่าโดยรวมก่อนนะโดยรวมก็ต้องถือว่าแต่ละคนเก่งเอาตัวรอดได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะแต่คำว่าประโยงมรณะเนี่ยบางคนอาจจะต้องอยู่ห่างไกลนะบางคนอาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่โดยรวมเนี่ยผมถือว่าพึ่งพาอาศัยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนค่ะ6เมษายน2520นะคะเวลาเกิด 6:30 นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดชลบุรีพุธกลางวันถูกต้องนะครับลัคนาอะไรชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็อย่างที่เตือนแหละนะมฤตยูกุมอังคารเล็งเสาตีโกณนะครับอาทิตย์ด้วยนะตอนนี้อาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันกุเห็นปูนไปบริจาคโลหิตซะถ้าไม่พร้อมก็ซื้อของมีคมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20ตุลาคม2538ค่ะเวลาเกิด 10:19 นาทีวันศุกร์เรียนหนักนะเรียนอยู่สายวิทย์เรียนวิทย์เคมีอยากทำบุญเสริมค่ะส่วนทางการเรียนเนี่ยก็เรียนอยู่ปี2จบแล้วจะมีงานหรือเปล่าหรือว่าต่อโทรก่อนดีอันนี้จะตอบว่าอยู่ที่เราแต่จริงๆอยากจะบอกว่าอังคารเป็นสีสวยๆนะเคมีนี่แหละไม่ว่าคุณอันนี้น่าจะเป็นวทบนะอาจจะเป็นเคมเทคก็ลองดูฮะถ้าจบมาแล้วดูแลพวกงานด้านโปรเซสและธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทยเนี่ยสเกลมันใหญ่ด้วยงานรองรับเยอะทำให้มันตรงสายไม่ต้องเป็นคอมเมอร์เชียลก็ได้ทำในเรื่องของงานลงในไลน์โดยตรงหรือเป็นลักษณะพวกงานวางแผนแพลนนิ่งด้านเคมีคอลพวกเนี้ยอันเนี้ยดีในพื้นชะตาปีนี้เกณฑ์ในการเรียนนะครับว่าอุตสาหะมันคือว่าเหนื่อยไงก็ใช้ความพยายามให้มากๆแต่ผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเรียนโทรเมื่อพร้อมนะจ้ะคุณสุกัญญาค่ะ17พฤศจิกายน2508นะคะเวลาเกิด 3:15 นาทีพุธกลางคืนอีกกี่เดือนคะงานเงินจะดีขึ้นพุธกลางคืนถูกต้องตอนนี้เพิ่งเข้าวันเกิดนะจริงอย่างที่คิดของคุณเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยงานมีปัญหาเยอะแล้วก็อาจจะมีถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องซ้ำไปนะครับแต่ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเพิ่งผ่านมาได้3วันปีนี้กลับมาเป็นมนตรีเบาลงถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่เดินทางแต่จะมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับแน่นอนเมื่องานดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นแต่นิดนึงนะปีนี้หมุนตลอดนะตลอดทั้งปีแต่พอที่จะปะหน้าปะหลังไหวอยู่ปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์เนี่ยถวายวัดมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสรัญญาค่ะคุณสรัญญานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ27พฤษภาจ้ะเกิดหัวรุ่งพระบิณฑบาตก็แม่บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่คงไม่เกิน6โมงเช้าตะวันขึ้นจ้ะอาจารย์พศอะไรคะพศ04ค่ะฉลู04จ้ะเกิดช่วงเช้าตรู่ค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงก็เป็นคนวันเสาร์ถูกไหมค่ะเดี๋ยวนะครับ27พฤษภาเอาอย่างนี้ผมถามใหม่คือความจริงพระบิณฑบาตเนี่ยก็เป็นจังหวะลอยต่อเลยนะค่ะระหว่างสว่างกับยังไม่สว่างนะครับใช่ใช่แต่จากข้อมูลที่คุณมั่นใจเนี่ยประมาณสักกี่โมงน่าจะก่อนตีห้าน่าจะก่อน6โมงใช่ไหมใช่น่าจะฟ้ายังไม่สว่างก็หลังปีห้าแล้วค่ะจังคืออย่างนี้เดือนพฤษภาเนี่ยมันหน้าร้อนค่ะถ้าฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยถ้าฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยทั้งที่มันสว่างเร็วคุณก็ยิ่งต้องเกิดถอยหลังขึ้นไปอีกก็คือหมายถึงว่าถอยกลับเข้าไปใกล้ตีห้าอีกค่ะนะฮะเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยหกโมงทีมยังมืดอยู่แหละเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงลองดูบนสมมติฐานที่ว่าเกิดฟ้ายังไม่สว่างก่อนแล้วกันนะซึ่งแนวโน้มผมว่าคุณก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมคงจะลองดูสุขภาพทายสุขภาพก่อนดาวอาทิตย์เป็นอายุนะครับก็ให้ระวังมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันมะไขมันระบบเลือดมีใช่ไหมระบบเลือดค่ะโอเคดาวจันทร์อยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บราหูก็เป็นกาลีมี
ของคุณเนี่ยมีปัญหาสุขภาพถ้าจันทร์ก็หมายถึงทางเดินอาหารน้ำตาลก็ได้ค่ะแล้วมีพวกซีสก้อนเนื้ออะไรบ้างไหมฮะก้อนเนื้อก็มีที่หนังตาเนี่ยค่ะเล็กๆ อันนี้ดูจากดวงสุขภาพเข้าหมดเลยนะน่าจะฟ้ายังไม่สว่างอ่ะค่ะนะแล้วก็เป็นคนใจร้อนนะเป็นคนหุนหันพันแล่นนะเป็นคนกล้าบางครั้งไม่ควรกล้าก็กล้าใช่ถูกต้องค่ะนะแล้วก็มักไม่มีโชคลาภในเรื่องเงินทองค่ะแล้วก็ถ้าทำธุรกรรมร่วมกับใครผมใช้คำว่าเสียเปรียบค่ะถูกหลอกถูกแสวงหาผลประโยชน์ตลอดถูกไหมค่ะถ้างั้นยังไม่สว่างหรอกครับค่ะอ่ะมาจะถามอะไรเชิญถามพื้นดวงเนี่ย55แล้วอาจารย์จะมีบ้านอยู่ไหมผมต้องถามกลับแบบนี้ตอนนี้มันใกล้เคียงแล้วหรือยังพอจะมีทุนทรัพย์ไหมก็บ้างนิดมันความหวังเล็กๆอ่ะไม่จริงๆแล้วที่ผมถามแบบนี้เพราะอย่างนี้ฮะตอนนี้ย่าง55นะค่ะเข้าย่าง56เข้าย่าง56ขออภัยของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง55เนี่ยนะมันมีเกณฑ์ได้มามันมีเกณฑ์เป็นหนี้ในแง่ของที่อยู่อาศัยนะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอนะของใหญ่ๆซื้อทีเดียวเอาให้มันจบถึงตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงๆถ้าจะเอาก็เอาได้แต่มันไม่ได้อย่างที่เราหวังถูกไหมใช่ใช่ถูกไหมมันใช่เอาอย่างนี้ถ้าย่าง55คิดว่ายังไม่พร้อมจริงๆรออีกนิดนึงเข้า57เต็มย่าง58ใช่ถ้าซื้อก็อยากก้อนเดียวจบเลยไม่อยากที่คือจริงๆตอนนี้ถ้าซื้อผมเชื่อว่าซื้อได้แล้วมันก็มีเกณฑ์แต่มันไม่จบมันไม่จบก็อันนี้สุดแท้แต่นะ55กับย่าง58 2ช่วงเวลาที่มีโอกาสในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับค่ะและปีนี้ในช่วงอายุย่าง55นี้เนี่ยถ้าคุณทำงานอยู่มันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ55โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทำอะไรอยู่ใช่ๆทำอะไรอยู่เป็นเซลเป็นเซลขายนมชนิดนึงค่ะก็คือเซลนั่นแหละค่ะเซลมีแผนอยากจะเปลี่ยนงานไหมล่ะมากเลย 100% ที่ขาอาจารย์อยู่เนี่ยเรื่องเนี้ยพราะมูลหินะเนี่ยมันสูญสลายมันเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้อดทนนะเพราะว่าลักษณะอาชีพจริงๆถ้าเป็นงานด้านการขายเนี่ยระยะยาวก็ถือว่าใช้ได้ในพื้นชะตาถึงแม้ว่ามันจะไม่สุดถึงจะไม่ได้เด่นเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเลี้ยงชีพเว้นแต่ว่าคุณมีอะไรในใจว่าอยากจะทำอะไรบอกมาเดี๋ยวจะดูให้ว่าควรทำหรือเปล่าอยากขายค่ะอาจารย์แต่ยังขายอะไรหาไม่ได้เลยขายได้ทุกอย่างคือขายได้ทุกอย่างที่มันเป็นของเราเองที่มันเราเป็นของเราเองอะค่ะอาจารย์อะไรแหละไม่จริงหรอกคนเราขายไม่ได้ทุกอย่างผมพูดจริงจริงๆคนเราขายไม่ได้ทุกอย่างขายไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าถึงอาชีพค้าขายค่ะอาจารย์นั่นแหละขายไม่ได้ทุกอย่างหรอกมันจะต้องขายในสิ่งที่ถนัดขายในสิ่งที่รักขายในสิ่งที่รู้ขายในสิ่งที่มันฉลกอันนี้สำคัญใช่ใช่ก็ถ้ายังหาตัวเองไม่เจอให้อดทนนะแล้วก็ปีนี้ถ้าเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทพวกนี้ก็แก้ดวงแก้เคล็ดไปถ้าไม่ไหวจริงก็ลองย้ายงานเพราะดูแล้วคุณก็ยังไม่รู้คุณจะทำอะไรใช่ใช่เพราะไม่รู้จะทำอะไรนะอย่าพึ่งเพราะเกณฑ์งานไม่ค่อยดีด้วยไงก็เลยยังไม่อยากให้เปลี่ยนใช่ใช่นะก็ตามนั้นนะแก้ดวงย้ายงานก็ทำซะแล้วก็ของคุณปีนี้ให้ไปเรียกทำบุญลงศพทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งนะหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นค่ะโอเคเนาะค่ะมีแค่นี้เหรอคะอาจารย์อดทนไปก่อนเรื่องงานคือยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนอะไหมสำคัญนะผมเคยออกมาอยู่เฉยๆ6เดือนโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกอยู่ได้นะแต่มันไม่มีความสุขอ่ะคือฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องหาให้เจอว่าตัวเองอยากทำอะไรอาชีพที่พอจะทำได้ผมจะไกด์หน่อยละกันก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้พอทำได้แต่ว่าให้เน้นให้เน้นพวกขายส่งเป็นหลักนะขายผ่านโซเชียลสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนอาจจะเป็นตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้ก็ว่ากันไปในตลาดอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ถนัดคุณไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องทำตามที่ผมบอกนะก็ปีนี้ถ้าไม่ไหวจริงหาโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานถือเป็นการแก้ดวงแล้วมันจะเบาลงอ๋อค่ะ
นะคะอ่ะโอเคนะขอบคุณค่ะดวงเดี๋ยวถามอีกข้อนึงจ้ะ56นี้จะมีอะไรไหมคะ56 56สุขภาพอะไรก็สุขภาพในกลุ่มที่เตือนทั้งหมดแหละมันเป็นโรคประจำตัวนะสำคัญและปีนี้จริงๆไปตรวจร่างกายหน่อยไม่ต้องรอถึง56ปีนี้ไปตรวจเลยตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วค่ะหาหมอแล้วนะมอนิเตอร์นะหมอค่ะให้ทำอะไรก็ทำนะครับแล้วก็แต่อาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยเข้าย่าง56ไม่ให้ทำนะ56อาชีพที่ผมบอกว่าเด่นถ้าเข้าย่าง56ไม่ให้ทำปีเดียวไม่ให้ทำจ้ะปีเดียวปีเดียวค่ะค่ะจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุมาลีค่ะ21มกราคม2521เวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันเสาร์การงานการเงินครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคไม่เอานะในพื้นชะตาส่วนในแง่ของสุขภาพของบุพการีสุภาพบุรุษผู้ใหญ่ผู้ชายปีนี้ก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับอาจจะพาท่านไปตรวจร่างกายก็ได้ส่วนสุขภาพของคุณเองนั้น2ทางนะทางเดินหายใจนะครับไมเกรนและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นช่องท้องเน้นกระเพาะแล้วก็ตับเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบิลค่ะ22มกราคม2542นะคะเวลาเกิด 9:10 นาทีวันศุกร์ถามว่าจะเล่นวอลเลย์บอลต่อดีหรือเปล่าปีนี้ไม่เด่นเลยอนาคตจะไปได้ไกลไหมคะคือด้วยพื้นชะตาเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะเด่นแต่ไม่สุดเพราะเป็นทั้งสีทั้งกาลีฉะนั้นไม่ได้ให้เลิกเล่นนะครับแต่ถามว่าและปีนี้คำว่าอุตสาหะนี่ไงนะมันก็จะเป็นอย่างที่คุณบอกนั่นแหละนะเหนื่อยซ้อมเยอะแต่อาจจะโชว์ฟอร์มไม่ดีกดดันอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเรียนไปด้วยนะครับกีฬาอย่าทิ้งไม่ว่ากันแต่ของหนูเนี่ยแป๊บหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับเรียนถ้าชอบทางศิลป์ถ้าชอบทางศิลป์นะพวกดนตรีศิลปะการแสดงอะไรพวกเนี้ยนะหรือพวกกหกรรมงานฝีมือเย็บปักถักร้อยอาหารการกินพวกเนี้ยก็ทำได้เรียนได้หรือการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของกีฬาก็ใช้คำว่าไม่สุดครับแต่จะเล่นก็เล่นได้ไม่ว่ากันแต่อย่าทิ้งสาขาวิชาหลักยึดให้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์28ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังในเรื่องของการถูกแย่งรักการชิงรักหัดสวาทและชีวิตมันก็เดินไม่สุดอันนี้เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคง25ดีกว่าฮะเป็นคู่ธาตุดินช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ